แต่จะให้ได้แต่จะได้สมาธิฌานเป็นอารมณ์และมีปัญญาผมติดตามลุงถ้าทำแบบลุงจะได้จิตบริสุทธิ์แบบมีปัญญาด้วยไหมครับได้คุณวิเศษอะไรบ้างหรือแค่เข้าถึงจิตบริสุทธิ์แต่ไม่มีคุณวิเศษอะไรยาวไปขอโทษนะครับคุณคิดนะฮะฟังต่อนะครับรู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยขึ้นเมื่อลุงบอกว่าใครแยกรูปแยกนามได้โควิดจะทำอะไรไม่ได้โอเคคำนี้แน่นอนนะผมไม่เป็นคำพูดนะคำนี้นะครับส่วนคำถามที่บอกว่าบนนะครับได้สมาธิได้อารมณ์อะไรต่างๆนะอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าสำคัญนะคุณคิดนะฮะคำถามสุขวิปัสสโกก็แปลว่าเป็นภาษาจำมานะขอทำให้เชื่อว่าเป็นภาษาจำมาจำตามตำราเลยเขาว่ากันไปสุวิปัสสโกนี่มันเป็นภาษาของหลวงพ่อฤาษีเรืองดำนะครับคำนี้จะมีตรงนั้นถ้าผมพอจะจับภาษาได้ของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับเทศประกันในจิตประกันใดก็กรุณาทักมานะครับสุวิปัสสโกคือผู้เข้าถึงจิตบริสุทธิ์หลังการตายจึงจะรู้หลังการตายจึงจะรู้มันต้องรู้ก่อนตายครับนะครับนะต้องรู้ก่อนตายครับตรงนี้นะครับไอ้คำว่าตายเนี่ยลองจำภาษาลุงนิดหนึ่งฮะคำว่าพระอรหันต์นี่คือภาษาอย่าลืมนะครับอย่ายึดภาษาอย่าติดภาษาโอเคยกจองภาษาได้ไอ้คำว่าตายเนี่ยภาษาลุงนะต่อไปนี้คำว่าพระอรหันต์คือภาษาอย่าลืมความหมายภาษาของคำว่าอรหันต์นะฮะแปลว่าพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายจำด้วยครับผู้ไม่ตายผู้ไม่ตายเนี่ยมันพูดได้สองนัยยะส่วนมากเวลาได้ยินโอ้ตายแต่กิเลสกิเลสตายนี่คือภาษาตลาดสดตลาดแห้งตายที่กิเลสนะดับกิเลสเอาให้หมดสิ้นซากนี่คือภาษาในตลาดสดตลาดแห้งที่ผ่านมาส่วนลุงนี่นะครับฟังใหม่คำว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นภาษาความหมายภาษาคือแปลว่าไม่ตายอีกด้านหนึ่งก็คือไม่เกิดนั่นเองไม่เกิดอีกก็ได้ก็แปลว่ามันชาติสุดท้ายอันเดียวกันความหมายเดียวกันครับผมมนุษย์ผู้ใดก็ตามสามารถพัฒนามาถึงเป็นชาติสุดท้ายได้นั่นแหละก็แปลว่าเป็นผู้ที่ไม่ตายงงง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครก็ตามที่สามารถพัฒนาเข้าไปถึงนั้นได้จะเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วเมื่อไม่มีคำว่าเกิดมันก็ไม่มีคำว่าตายต่อนะครับตอนนี้จะเข้าใจละหรือในหนึ่งชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายก็แปลว่าเป็นผู้ที่ไม่เกิดอีกแล้วเมื่อไม่เกิดมันก็จะไม่มีคำว่าตายต่อภาษาที่มาแทนที่นี่ก็คือคำว่าพระอรหันต์โอเคไหมครับถ้าหากบริบทหนึ่งก็บอกว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานอย่างเงี้ยเข้าสู่ภาวะโลกุตตรธรรมอย่างเงี้ยเข้าสู่ภาวะแห่งความว่างเข้าสู่ภาวะสุญญตาก็ได้คำนี้ออกมาคือนิพพานปรมังสุขังไม่มีสุขใดยิ่งเกินไปกว่าสุขเข้าสู่ภาวะพระนิพพานนั่นเองก็ไม่มีตัวตนสุขไม่มีตัวตนนั่นก็คือภาษาพุทธะโอเคนะครับนั้นกลุ่มสาธุก็ต้องเข้าใจกับภาษาเหล่านี้พอสมควรโอเคนะกลับมาถึงเนื้อหาต่อนะครับผู้เข้าถึงจิตบริสุทธิ์หลังการตายถึงรู้แต่ถ้ารู้ว่าได้จิตบริสุทธิ์ก่อนตายเนี่ยตรงนี้นะฮะฟังให้ดีนะฮะตอนนี้กลับมาถูกต้องนะได้จิตบริสุทธิ์ก่อนตายต้องใช้สมาธิชั้นนิโรธสมาบัติใช่ไหมต้องตอบว่าใช่นะครับก็ไล่สิฮะความจริงสารประการทุกสมุทัยนิโรธต้องถอยหลังห้าอดีตครับ
ภาษาลุงก็แล้วกันนะบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตนะครับก็รู้ที่มาทั้งหมดจึงจะรู้ที่ไปทั้งหมดเขาบรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุธาตุดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่นั่นนะครับผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุผู้จะบรรลุธรรมได้สมบูรณ์บริบูรณ์ต้องรู้บรรลุทางอดีตก็ไปผ่านกระบวนการทุกสมุทัยนิโรธแต่ว่าต้องเข้าสนิโรธสมาบัติได้ถูกต้องครับคือได้ฌานนั่นเองครับได้ฌานหรือญาณอย่างรู้หนึ่งในนั้นก็ต้องรู้เรื่องของการบุพเพนี้นะนิวาสานุสติญาณแปลว่ารู้จักการเกิดของตัวรู้จักวินาทีตัวเองเกิดตัวเองนะเอาตัวเองเป็นหลักครับอย่าเอาผู้อื่นเป็นหลักแล้วมันจะไปเองครับมันจะไปมันจะรู้สึกเองมันจะเรียนรู้เป็นพ้นธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเข้าล็อกที่ว่าเนี่ยครับทุกสมุทัยนิโรธจริงมันจะไปไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนเลยคำถามคำตอบมันอยู่ในตัวเองโอเคไหมครับอะไรไปต่อครับก่อนตายต้องใช้สมาธิชั้นนิโรธสมาบัติก่อนเข้าถึงจิตบริสุทธิ์ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับแต่จะได้สมาธิญาณเป็นอารมณ์และมีอภิญญาเรื่องของอภิญญานี่อย่าไปหวังครับอภิญญาเป็นอภิญญามันโทษทีฟังให้ดีทั้งนั้นสมาธิญาณเป็นอารมณ์และมีอภิญญาผมคิดตามลุงผมติดผมคิดตามลุงถ้าทำแบบลุงจะได้จิตบริสุทธิ์แบบอภิญญาด้วยไหมโอเคได้คุณวิเศษอะไรบ้างคำว่าได้คุณวิเศษอะไรบ้างเนี่ยไม่น่าจะตอบนะครับคือมันจะรู้ของคุณและสมบัติของแต่ละบุคคลเองได้คุณวิเศษอะไรบ้างหรือแค่เข้าถึงจิตบริสุทธิ์แต่ไม่มีคุณวิเศษอะไรเลยโอเคจิตบริสุทธิ์นั้นก็คือมันมีทางที่หนึ่งเขาเรียกว่าได้ปัญญาวิมุตเป็นปัญญาล้วนๆเลยไม่มีคุณวิเศษอะไรแปลว่าไม่มีฤทธิ์เดชนะครับไอ้แค่อภิญญาสามนี่ก็ได้แล้วครับหรืออภิญญาสามมันเป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีหนึ่งดำด้วยนะครับตรงนี้เขาเรียกวิชาสามหรืออภิญญาสามอภิญญาทั้งหมดมีอยู่ห้าแล้วบวกหนึ่งส่วนมากจะมีผู้คนพูดว่าอภิญญา6แต่ลุงบอกว่าอภิญญา5บวก1เหมือนกับคำว่าอริยสัจ4นะทั่วๆไปแต่ลุงบอกว่าอริยสัจ3บวก1ภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะภาษาลุงอ้าวเรื่องของอภิญญาต่อนะครับอภิญญาที่ว่านี้ถ้าหากว่าจิตบริสุทธิ์ได้อภิญญา3หรือวิชา3ประกอบไปด้วย1เลยนะฮะตาทิพย์2เพราะตาทิพย์เนี่ยมันจะสามารถรู้ทุกสมุทัยนิโรธมันจะรู้ถอยหลังตาทิพย์โอเคนะไม่ใช่ตาหาเรื่องนะเอาตาทิพย์ก็แล้วกัน1ตาทิพย์2มันจะไปรู้ตัวเกิดของตัวเองเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณคือได้ญาณอย่างรู้ไปถึงการเกิดตัวเองเห็นไหมสามหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสหยุดนะไม่ใช่เลิกไม่ใช่หมดนะครับภาษาเนี่ยสำคัญหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสอาสวะขยายานนั่นนะครับคำว่าหยุดมันหมายความว่าอธิบายต่อไปได้แม้ว่าจะมีกิเลสหิวมนุษย์พันนี้หิวเขาจะไม่เปิดปากก็แค่นะครับเอ้ยกูหิวแล้วไว้ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวจากคำว่าหิวสมมติว่าเดินทางด้วยกัน2คนหิวเหมือนกันต่างคนต่างหิวใครจะทนกว่ากันเนี่ยไอ้คนที่มีภาวะนี้เขาไม่หลุดปากก่อนแน่ๆเลยเพราะว่าเขาสามารถกลืนน้ำลายเขาได้กินน้ำลายไปก่อนกลืนน้ำลายไปก่อนไ
จนกว่าจะถึงนู่นปลายทางอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคนะไม่ใช่อยากนู่นอยากนี่ตั้งเป้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอไปถึงจุดมีเรื่องกินเงินไปจบเห็นไหมก็เรียกว่าหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสกิเลสมีเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มันไม่ไปต่อกิเลสทำให้เกิดคำว่าโมโหฉุนเฉียวทุรนทินี่หลงโลภโกรธคือกิเลสครับอยากกิเลสนั้นนะครับพูดแป๊บเดียวก็เป็นกิเลสแล้วอย่าพูดดีกว่ามันถูกหมดคำว่ากิเลสนี่ถูกหมดโอเคอะไรก็ได้ถูกหมดขึ้นชื่อว่ามีตัวตนมันกิเลสทั้งนั้นนะครับโอเคมีตัวตนอยู่พระอรหันต์ก็มีตัวตนอยู่ถูกไหมครับเมื่อมีตัวตนก็มีความหิวความอะไรต่างอยู่ความกินมีทุกคนพระพุทธเจ้าก็มีคำว่าหิวเนี่ยนะโอเคไหมครับนี่เป็นต้นแต่สำหรับทองลุงนะครับพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ผู้ไม่มีเงาพระอรหันต์มีเงาอยู่นะครับพระอรหันต์มีเงาอยู่อย่างนี้เป็นต้นถามว่าใครไม่มีเงาในโลกนี้หาไม่เจอหรอกพี่มนุษย์มันมีแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวไงคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาที่ภาษาลุงเนี่ยล้วนเลยครับที่ว่าโอเคพระอรหันต์มีเงาเมื่อมีเงาก็แปลว่ามีกิเลสงั้นเงาเนี่ยคือแทนค่ากิเลสจำเลยครับจะหนีไปไหนได้ไม่มีโพสต์จบนะฮะนี่ก็คืออธิบายค่อนข้างจะละเอียดแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอภิญญาเนี่ยอภิญญาสามนะอภิญญาสามนะได้นะครับยังมีอีกสองต้องได้หูทิพย์ด้วยครับทีนี้เห็นไหมเพิ่มมาอีกหนึ่งก็เป็นหูทิพย์สี่แล้วห้าก็รู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดหกก็คือความสามารถพิเศษนั่นเองครับก็เรียกว่าฤทธิ์นะฮะไอ้ตัวหกที่บอกก็บวกหนึ่งนะครับมีไม่ทุกคนหรอกพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์นี่มีกี่เท่าไรมี80พระองค์มีทั้งหมด 1,250 ใช่ไหมพระอรหันต์มี80พระองค์เองเห็นไหมซึ่งมีความสามารถแตกต่างกันด้วยไม่ซ้ำกันด้วยครับนั่นเขาเรียกว่านั่นเขาบอกผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งหมดก็คือบุญญาฤทธิ์นะครับพระอรหันต์นะฮะเป็นบุญญาฤทธิ์เป็นฤทธิ์แสดงทุกครั้งเป็นประโยชน์กับคนอื่นทั้งหมดฤทธิ์ที่ว่านี่แสดงทุกครั้งให้ประโยชน์หมดไม่มีให้โทษนี่เดี๋ยวก็ไม่มีนั่นคือฤทธิ์ของพระอรหันต์ครับ80พระองค์ไม่รู้มีใครบ้างใครจะไปตามดูสิครับตามดู Google ก็มีไม่ใช่หรือใช่ไหมถ้าอยากจะดูนะพวกนี้อ่านดูไอ้แค่อ่านก็รู้เข้าใจนะแต่เข้าถึงเกินอ่านนะโยมนี่โอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วคุณคิดนะรู้สึกดีที่ปลอดภัยขึ้นเมื่อลุงบอกว่าใครแยกรูปแยกน้ำได้โควิดจะทำอะไรไม่ได้โอเคครับตัวนี้เป็นฟันธงเลยนะครับในภาษาลุงนะตัวนี้โอเคปรับมาทางด้านฟังยูทูบโอเคนะ